อีกดนัยถอดเที่ยวเล็บความเจ้าชู้ถาวรหลังเจอภรรยาปราบจนอยู่หมัดพ่อลูกอ่อนอีกดนัยลั่นถอดเที่ยวเล็บความเจ้าชู้แบบถาวรหลังเจอภรรยาปราบจนอยู่หมัดเผยวีรกรรมในอดีตเคยคบซ้อนที่เดียว4คนอีกดนัยจารุจินดานักแสดงหนุ่มเปิดใจสาเหตุที่ต้องเลิกเจ้าชู้แบบถาวรในรายการต้มยำอมรินทร์ผลิตโดย CHANGE2561ถอดเขี้ยวเล็บคาสโนว่าโยนทิ้งเป็นที่เรียบร้อยแล้วเปลี่ยนโหมดมาเป็นแฟมิลี่แมนตัวยงรักเดียวใจเดียวให้ลูกกับภรรยาเท่านั้นได้สมาชิกใหม่อีกดนัยปลื้มโพสต์รูปกับลูกชายตั้งชื่อตัวเล็กว่าน้องก้าวจิรดนัยกิจดนัยคงภรรยาคนสวยเปิดเส้นทางรัก12ปีเล่าเหตุเคยบอกเลิกเผยมีคนขอเลี้ยงกิจดนัยขนเพื่อนเจ้าบ่าว30คนยกขันหมากขอแนนแฟนสาวเข้าพิธีแต่งงานสุดอบอุ่นก่อนที่จะมาเป็นดารากิจเป็นนักกีฬามาก่อนเป็นนักกีฬาฟุตบอลมาตั้งแต่6ถึง7ขวบครับเพราะคุณพ่อทำทีมฟุตบอลด้วยจนเอาเพื่อนๆแถวบ้านมารวมตัวกันเพื่อให้เตะฟุตบอลในซอยเพื่อให้ห่างไกลยาเสพติดอย่างมีงานวันเด็กพ่อก็จะพาไปแข่งฟุตบอลตามสนามทั่วไปจนมันกลายเป็นชีวิตประจำวันของเราไปเลยสำหรับการเตะฟุตบอลพอเข้าโรงเรียนก็เป็นนักกีฬาโรงเรียนนักกีฬามหาลัยแต่ที่เข้ามาเป็นดาราได้เพราะผีผลักไม่คิดว่าจะมาเป็นดาราเพราะตอนนั้นเล่นฟุตบอลอยู่มหาวิทยาลัยตอนปีหนึ่งตอนนั้นผมโกนหัวสกินเฮดเลยเวลามีผมมันขัดต่อการเตะฟุตบอลของเรามากแล้วมีพี่ๆไปเห็นเขาเลยชักชวนมาเข้าวงการตอนนั้นเราก็มีความกล้ากล้ากลัวๆเราก็คิดว่าลองดูไหมหรือยังไงดีสุดท้ายก็ลองดูพอเข้ามาเรื่องแรกก็จอบทหินบทยากสำหรับเราเลยเพราะเป็นละครดราม่าเข้มข้นในเรื่องจะเป็นการเชิดสิงโตลูกคนจนพ่อตายพี่ชายตายมันต้องเป็นฉากอารมณ์ทั้งนั้นเลยทำให้เรารู้สึกว่าผมทำไม่ได้เราต้องมานั่งร้องไห้แล้วนักแสดงที่เราเล่นด้วยรุ่นใหญ่ๆกันหมดเรารู้สึกทำไม่ได้รู้สึกท้อแต่ด้วยความที่เราเป็นนักกีฬาคือเป็นคนที่ชอบแข่งขันอยู่แล้วแข่งกับตัวเองพอจบเรื่องนั้นเป็นปมของผมเลยเรารู้สึกว่าเราทำได้ไม่ดีเท่ากับโอกาสที่เขาให้เรามาติดอยู่ในใจมากแต่พอเรื่องที่สองเราก็ไปตระเวนเรียน acting หลายครูมากและบอกเหตุผลของเราให้ครูฟังว่าเราเป็นยังไงจนทำให้รู้สึกเริ่มชอบการแสดงพอยิ่งเรื่องที่สองทำได้มันเลยกลายเป็นรักในการแสดงขึ้นมาเราทำได้เป็นความภูมิใจที่ยิ่งใหญ่มากนะที่เราร้องไห้ได้เพราะเรื่องแรกยังไงก็ไม่ร้องแต่จริงๆน่าจะเป็นคนที่แสดงบทร้องไห้ได้ง่ายๆเพราะตัวจริงของกิ๊กเป็นคนเซนซิทีฟมากจริงๆผมเป็นคนเซนซิทีฟพอเรามาเรียน acting เหมือนเปิดเซนส์รับความรู้สึกได้เร็วขึ้นมันเลยกลายเป็นคนเซนซิทีฟร้องไห้นิดๆหน่อยๆก็รู้สึกกระทบน้ำตาคลอน้ำตาไหลถึงขนาดที่ว่าภรรยาผมคลอดลูกผมร้องไห้ตั้งแต่ส่งเขาเข้าห้องคลอดเราก็น้ำตาคลอแล้วเราก็มานั่งรอพยาบาลก็มาตามว่าจะผ่าแล้วพอเราเข้าไปลูกยังไม่ทันร้องเลยผมน้ำตาไหลออกมาแล้วก็อะไรเป็นโมเมนต์ที่ดีน่าสงสารเรื่องครอบครัวพี่น้องทำให้เรารู้สึกได้น้ำตาเราก็ไหลแล้วเวลาเตะฟุตบอลเพื่อนไม่ส่งบอลให้น้อยใจคืออะไรไม่ได้งอนน้อยใจครับคือเพื่อนจะรู้ว่าเราเป็นคนที่เล่นฟุตบอลเราจะจริงจังมากคือเราไม่ได้โมหะนะครับแต่เราเป็นคนที่แบบเวลาเล่นฟุตบอลจะตั้งใจมากเพราะบางทีเราเห็นจังหวะที่ถ้าส่งให้เราก็สามารถยิงเข้าประตูได้เพราะเรามั่นใจว่าถ้าจังหวะนี้เราสามารถจบได้เลยเราอยากให้เพื่อนมั่นใจในตัวเราแล้วตามไปน้อยใจคุณพ่อคุณแม่
ที่น้อยใจคือเมื่อตอนเข้าวงการแรกๆด้วยตอนนั้นเราเป็นวัยรุ่นเรามีผลงานเราก็อยากบอกเขาว่าผมเล่นละครเรื่องนี้นะแล้วพ่อเขาเหมือนไม่ค่อยสนใจไม่ดูไม่สนใจไม่ติดตามเราก็น้อยใจอยู่พักหนึ่งไประบายความในใจกับแม่เขาบอกว่าเป็นวิธีการเลี้ยงของพ่อเพราะพ่อผมมีลูกสองคนเขาก็จะแมนจัดเลยเลี้ยงลูกแบบนักกีฬามาตลอดแล้วเขาก็มีความกังวลเมื่อเราเข้าวงการมาเราจะมีความหลงระเริงไหมกลัวหลงแสงสีกลัวเสียการเรียนเขาก็มีวิธีการเลี้ยงแบบว่ากดเราให้อยู่ไม่ให้หลงแต่เขาก็แอบดูผลงานของเรานะเวลาที่เราไม่อยู่หนังสือพิมพ์ที่ลงรูปเราพ่อเข้าก็ตัดแปะอะเก็บไว้ก็มีพอเราเข้าใจพ่อแล้วเราก็รู้สึกดีนะครับที่เขาเลี้ยงเราแบบนี้เพราะพอเราโตมาอยู่ในวงการมา10 กว่าปีเราก็ไม่ได้เปลี่ยนไปชีวิตมันก็ราบเรียบไม่ได้เปรี้ยงมากอะไรมากมายแต่ก็โอเคเรื่อยๆจริงๆกิ๊กเป็นคนที่มีภาพลักษณ์เงียบๆแต่ก่อนหน้านี้ใครจะรู้ว่ากิ๊กคือหนึ่งในคาสโนว่าตัวพ่อเห็นเงียบๆแต่ฟาดเรียบก็มีบ้างครับหัวเราะยอมรับเพราะตอนนี้เราดีแล้วไงตอนนั้นก็สับหลายรางเหมือนกันเข้าวงการแล้วด้วยตอนนั้นช่วงเป็นวัยรุ่นกำลังซ่าคุยหลายคนมีแฟนหลายคนคือมีแฟนพร้อมกัน4 คนเราต้องทำให้เขาเหมือนกันหมดทั้ง4 คนอย่างกินข้าวดูหนังแต่ที่เจอกันบ่อยคือดินเนอร์บางทีกินข้าวเย็น 3-4 มื้ออย่างเราทำงานเสร็จก็ไปเจอคนนี้5 โมงอีกคนทุ่ม1ซึ่งเขาก็ไม่ได้สงสัยกันนะครับนะตอนนั้นด้วยความที่มันไม่ใช่ยุคโซเชียลด้วยครับที่เขายอมรับหมดเพราะตอนนี้มีคนปรับอยู่หมดเรียบร้อยแล้วคือภรรยาของกิ๊กถามจริงๆภรรยาคือคน1 ใน 4ที่เป็นแฟนกิ๊กตอนนั้นไหมใช่ครับด้วยทั้งชีวิตที่เรามีแฟนมาเจอผู้หญิงที่เขายอมเราตลอดแต่มีเขาคนเดียวที่ไม่เคยยอมเราแล้วทะเลาะบ่อยมากแล้วเหมือนยิ่งเขาขัดเราก็ยิ่งอยากเอาชนะเราก็คบมาเรื่อยๆจากที่4 คนก็เหลือ2 คนและช่วงที่เขาจับได้คือเหลือ2 คนคือคนนี้เขารู้แล้วเขาไม่ถามเราเลยนะครับเขาหายไปเลยเราไม่มีโอกาสพูดคุยกับเขาเลยเราไปที่บ้านเขาก็ไม่ลงไปที่ทำงานก็ไม่เจอเรารู้สึกว่ามันเป็นความทรมานใจมากต้องไปดักเขาเวลาที่เขาเข้างาน7 โมงผมต้องออกจากบ้าน5:30เผื่อไปถึงก่อนเพราะเราไม่รู้ว่าเขาไปทำงานกี่โมงบ้างไปก็ไม่เจอเราก็มาดักเช้าเย็นแบบนี้เป็นอาทิตย์จนเรารู้สึกว่าไม่ได้แล้วไม่สะดวกเราด้วยเราเลยไปเปิดห้องอยู่แถวนั้นเปิดโรงแรมนอนเฝ้าเขาเลย1 เดือนเพื่อที่จะลงมาเจอเขาก็ได้เจอบ้างไม่เจอบ้างคือเจอเขาเราก็ไม่ได้อธิบายนะครับได้แต่เอาของที่เราซื้อมาฝากให้เขาแต่เขาก็รับแล้วบอกขอบคุณค่ะแล้วเดินไปเลยตอนนั้นก็เกือบท้อครับเพราะเราก็พยายามแต่เขาก็ยอมไปกินข้าวเย็นด้วยยอมเป็นเพื่อนด้วยกับเราทำให้เรารู้สึกเข็ดในสิ่งที่เราทำลงไปในความเจ้าชู้ของเราตอนที่ง้อเขาอยู่เราก็เลิกหมดเลยกับทุกคนแล้วกว่าที่เขาจะยอมกลับมาเป็นแฟนคือ 2-3 เดือนเพราะเขาเป็นคนที่ใจแข็งมากๆเด็ดเดี่ยวมากๆจนมาถึงช่วงที่ต้องตัดสินใจแต่งงานกันผมก็แอบถามใจตัวเองว่าเราหยุดหรือยังพร้อมที่จะไม่เจ้าชู้แล้วใช่ไหมเพราะคิดว่าถ้ามีลูกแล้วเจ้าชู้เขาเอาลูกหนีเราแน่เพราะเขาใจแข็งมากเราก็เลยตัดใจแล้วมาโฟกัสเรื่องอื่นๆมาโฟกัสเรื่องการสร้างครอบครัว
การทำงานไปดีกว่าตอนนี้ลูกชาย1 ขวบแล้วครับแต่เรามีลูกเราก็ใช้ชีวิตเหมือนเดิมนะครับไปเที่ยวไปแคมปิ้งก็พาเขาไปด้วยตอนนี้ก็แพลนว่ากำลังจะมีคนที่2ต่อครับอยากมีในปีนี้แต่ก็ดูสถานการณ์ก่อน